ชานี้ผมจะเทศนาในพระธรรมเนหมีบทที่13นะครับทั้งบทข้อ1ถึงข้อที่31นะครับซึ่งพระธรรมเนหมีเนี่ยเราได้เทศนากันมาหลายปีนะครับหลายปีทีเดียวนี่เป็นครั้งที่15แล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของพระธรรมเนหมีนะครับที่เราจะได้ฟังร่วมกันนะครับเราร่วมจะอธิษฐานก่อนดีไหมครับขอให้พระเจ้าพระเจ้าในเช้านี้ได้นําการเปลี่ยนแป,ปลงบางสิ่งบางอย่างมาสู่ชีวิตเรานะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์สลับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เราจะได้ฟังร่วมกันขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าขอธิ์ฎอำนาจแห่งพระวจนะของพระองค์ได้ลงมาในชีวิตของเราทั้งหลายลงมายังคิสตจักรของพระเจ้าเพื่อจะนําการฟื้นฟูใจและเพื่อที่เราจะรักษาชีวิตแห่งการฟื้นฟูไปได้ตลอดชีวิตของเรา อธิษฐานขอให้พรจนะของพระองค์นั้นได้ตกลงมาบนดินดีคือใจของเราทุกคนและจะเกิดผลร้อยเท่าขอให้มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสกับเราเป็นการส่วนตัวในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระธรรมนหะมีบทที่13นะครับที่เราจะได้ฟังกันในเช้านี้นะครับเป็นบทสุดท้ายของพระธรรมเนหะมีนะครับถ้าพี่น้องจำพระธรรมเนหะมีได้พี่น้องก็จะทราบว่า ในบทที่12ก่อนหน้านี้เนี่ยเนหมีได้เฉลิมฉลองแล้วนะฮะสิบทแรกเนหมีได้เดินทางมาตั้งแต่เขาเริ่มมีภาระใจพระเจ้าทรงเรียกเขาเขาไปพูดกับพระราชาเขาได้รับอนุญาตเขาเริ่มต้นสำรวจกำแพงสร้างปรักหักพังเขารวมใจคนเขามอบหมายงานเขาเจออุปสรรคปัญหาเขาเจอคนต่อต้านเขาเจอคนคิดร้ายแล้วเขาก็ผ่านมาได้ และเขาก็ถวายความสำเร็จแด่พระเจ้าในบทที่12บสองเขาเฉลิมฉลองร่วมกันวยความชื่นชมยินดีเหมือนที่เราเฉลิมฉลองที่เราย้ายเข้ามาในบทใหม่เราฉลองในความชื่นชมยินดีในพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทํากิจในชุมชนของพระเจ้าทุกอย่างเหมือนกับว่าดูดีเป็นที่เรียบร้อยทุกประการนะครับมีคนทําหน้าที่อย่างดีประตูเรียบร้อยกําแพงเรียบร้อย มีคนเฝ้าประตูสร้างบ้านเรียบร้อยทุกประการมีปุโรหิตมีคนเลวีมีนักร้องประจำทุกอย่างดีเรียบร้อยทุกอย่างเนหมีนั้นอยู่บริหารเมืองเนี่ยสิปีนะครับสิปีถ้าพี่น้องจําได้ว่าเนหมีลาพระราชามาพระราชาถามเนหมีว่าเจ้าจะไปนานแค่ไหนเขาก็คงจะได้สื่อสารพูดคุยกันเนหมีอยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยสิปีแล้วเขาก็ ต้องลากลับไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ตามที่เขาได้สัญญาไว้นะครับบทที่13ข้อที่6เนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวนี้บอกว่าเมื่อเกิดเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เราจะเล่ากันต่อไปนะครับข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มเพราะข้าพเจ้าได้ไปเฝ้ากษัตริย์อธทธเซอร์ซิสแห่งบาบิโลนในปีที่32แห่งรัชกาลของพระองค์และต่อมาข้าพเจ้าก็ทูลลากษัตริย์สิ่งที่น่าสนใจมากคือว่าเนห์มีเนี่ยไม่อยู่ในเมืองเนี่ยนานแค่ไหน เนีมีลากลับไปเข้าเ้ากกัริัตเนี่ยนานไหมหายไปเลย20-30ปีหรือว่าหายไปนานขนาดไหนทําไมถึงได้เกิดเรื่องราวมากมายในบทที่13ที่เราจะอ่านต่อไปว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมีแทนที่ตอนแรกๆก็ฟื้นฟูด,ดีปรากฏว่าเนีมีไม่อยู่คนละทิ้งธรรมบัญญัติคนละทิ้งวันสบโตคน ละทิ้งการดูแลในงานรับใช้พระเจ้าจนเนธามีเมื่อเนธมีกลับมาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่อยู่ช่วงเวลาหนึ่งคําถามสําคัญมากคือเนธามีไม่อยู่นานแค่ไหนที่น้องเดาได้ไหมครับว่านานแค่ไหนใครคิดว่าไม่อยู่สิบปีย่อมขึ้นไม่อยู่นานโอ้โหเรื่องราวใหญ่มันน่าจะนานขนาดนี้นะครับฉเฉลยก็คือว่าเนธามีไม่อยู่เนี่ยประมาณปีเดียวเท่านั้นเองปีเดียวเท่านั้นเองนะครับ ประมาณเพียงแค่หนึ่งปีที่เนหมีเนี่ยลากลับไปแล้วก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่กันเองบริหารกันเองมีคำว่าบัญญัติของพระเจ้ามีเมืองเรียบร้อยแล้วเขาอยู่กันเองหนึ่งปีผ่านมาเนหมีกลับมาตกใจเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างผิดปกติไปหลายสิ่งหลายอย่างนั้นล้มเหลวลงไปการฟื้นฟูที่เพิ่งจะฉลองกันมาในบทที่12ผ่านมาเพียงแค่หนึ่งปีเนหมีกลับมาตกใจเลยนะครับ พี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราคุยถึงเรื่องของการฟื้นฟูเนี่ยการฟื้นฟูชีวิตของเราการฟื้นฟูในคิดจักรของเราอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ที่คุณมาเทศนาเรื่องก้าวสู่การฟื้นฟูเราอาจจะรู้สึกตื่นเต้นเราจะไปสู่การฟื้นฟูเราจะฟื้นฟูในครอบครัวเราเราจะฟื้นฟูในคิจจักรของเราเราจะฟื้นฟูในกลุ่มแขกของเราเมื่อเราพูดถึงการฟื้นฟูสิ่งที่เราต้องพูดต่อมาคือแล้วจะเราจะรักษาการฟื้นฟูไปได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่มีความสําคัญมากไม่แพ้กว่าการไปสู่การฟื้นฟูก็คือการรักษาการฟื้นฟูหัวข้อคำเทศนาวันนี้จึงเป็นหัวข้อว่ารักษาการฟื้นฟูให้คงอยู่ตลอดไปที่น้องที่รักยิ่งครับเราทุกคนต่างต้องการประสบความสําเร็จเราทุกคนต่างอยากเห็นการฟื้นฟูชีวิตของเราครอบครัวของเราคิจจกรของเรางานรับใช้ของเรา เราทุกคนต่างอยากจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เมื่อท่านเห็นแล้วเมื่อพระเจ้าทรงอวยพรแล้วท่านมีการฟื้นฟูชีวิตแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาคือท่านจะรักษามันไว้ได้ไหมที่น้องเทลังยิ่งเวลาเราเวลานักกีฬาวิ่งแข่งเนี่ยเขาไม่ได้วัดตรงออกตัวว่าใครออกตัวเร็วกว่าเขาวัดว่าใครเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเขาไม่ได้วัดว่าคนออกตัวก่อนให้รางวัลเหรียญทองไปเลยนะฮะเขาให้รางวัลตรงเส้นชัย นั้นชีวิตของท่านเนี่ยมันต้องดูกันตรงวันสุดท้ายมันต้องดูกันยาวๆมันต้องดูกันวันเข้าเส้นชัยชีวิตของท่านคือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาหรือพระเจ้ารับท่านไปก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาว่าท่านยังคงรักษาชีวิตที่ฟื้นฟูไว้ได้หรือไม่ท่านยังคงรักษาชีวิตที่เดินติดตามพระเจ้าไว้ได้อย่างดีหรือไม่พระธรรมตอนนี้มี5เหตุการณ์มี5เหตุการณ์เกิดขึ้น ในพระธรรมตอนนี้ซึ่งเป็น5้าเหตุการณ์ที่เนหามีต้องมาแก้ปัญหาว่าถ้าปล่อยให้ห้าเหตุการณ์นี้ยังคงอยู่ในชุมชนของพระเจ้าการฟื้นฟูที่อุตส่าห์ทากันมามันจะล้มเหลวและจะเป็นความน่าเสียใจที่สุดที่เห็นตึกที่สวยงามพังที่หน้าลงมาในเวลาสั้นจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากว่าถ้าเราเลี้ยงลูกของเราแล้วลูกเราโตขึ้นมาแล้วเขาต้องพังลงในเวลาสั้น เพราะเราไม่สามารถรักษาการฟื้นฟูไว้ได้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างมากที่เราสาตั้งกลุ่มแคร์เราขึ้นมาเราบุกเบิกกลุ่มแคร์เรานําคนมารู้จักกับพระเจ้าแล้วผ่านเวลาเพียงแค่ไปไม่นานเราเผลอนิดเดียวเราหันหลังเพียงแค่นิดเดียวกลับมาทีอ้าวไม่มีใครอยู่ซะแล้วที่น,อน้องเห็นงยิ่งเราคงจะไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นห้าเหตุการณ์นี้ได้ให้ห้าบทเรียน กับชีวิตของเราว่าเราควรจะระมัดระวังอะไรบ้าง5สิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังว่าอย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่าให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอย่าให้เกิดขึ้นในงานรับใช้ของเราในคิดจักรของเราแล้วท่านจะมั่นใจได้ว่าการฟื้นฟูที่พระเจ้าจะให้ท่านอย่างมากมายท่านจะรักษามันได้เห็นไหมครับถ้าท่านเป็นคนที่มีมีน้ําอยู่ถังหนึ่งนะครับแล้ว ท่านมีมีคนที่เอาถังมารองน้ําจากท่านเนี่ยคนหนึ่งถือถังที่เรียบร้อยสวยงามอีกคนถือถังที่รั่วไปหมดเลยเนี่ยท่านอยากจะเทให้ใครครับท่านคงคิดว่าโอเทให้คนที่มีถังเรียบร้อยเพื่อเขาจะรักษาน้ํานั้นไว้ได้เพราะถ้าคนที่มีถังและมีรูรั่วไปหมดเทยังไงก็ไม่เต็มสัทีเพราะว่ามันรั่วไปหมดดังนั้น5สิ่งที่เราต้องระมัดระวังด้วยกันนะครับหวังว่าใน5ประการนี้จะมีอย่างน้อยที่สุดสักหนึ่งประการ ที่ท่านจะบอกว่าข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่และขอพระเจ้าทรงเมตตาชีวิตของเราพร้อมนะครับ5ประการนี้นะครับประการที่หนึ่งคือการละเลยพระวจนะการละเลยพระวจนะในข้อหนึ่งข้อ2ข้อสาบอกว่าในวันนั้นมีการอ่านหนังสือของโมเสสให้ประชาชนฟังและเขาได้พบที่มีเขียนไว้ว่า ไม่ควรให้คนอมโมนหรือคนโมอับเข้าไปในที่ชุมชนชุมนุมของพระเจ้าเป็นนิดเพราะว่าเพราะพวกเขาไม่ได้เอาอาหารและน้ํามาต้อนรับคนอิสราเอลแต่ได้จ้างบราอัมให้มาต่อต้านและแช่งเขาแต่พระเจ้าของเราทรงเปลี่ยนคําแช่งเป็นพรและต่อมาเมื่อประชาชนได้ดินธรรมัญญัติเขาก็แยกอิสราเอลออกเสียจากคนต่างชาติทางสิน้นเราเห็นสิ่งแรกที่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคือว่าคนอิสราเอลนั้นเขาละเลย <ítulo> จากการอ่านพระกัมภีร์จากการศึกษาพระเจ้าระเจ้าเขาเพิ่งจะมาค้นเจอว่าอ้าวเคยมีเคยมีคําสั่งของพระเจ้าอยู่ในทัญญัติด้วยแฮะเขาเพิ่งจะค้นเจอแสดงว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้อ่านเลยเขาไม่ได้อ่านพระกัมภีร์เขาไม่ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาอาจจะใช้ความทรงจําเออเราเคยอ่านเมื่อหลายปีมาแล้วมันคงจะคล้ายๆเดิมแล้วมั้งแน่นอนพระกัมภีไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราค่อยๆหลงลืม ค่อยๆหลงลืมทีละข้อทีละเรื่องทีละตอนที่น้องทีละยิ่งทำบัญญัติที่บันทึตเอาไว้นั้นเขาบอกว่าไม่ให้คนอมโมลและคนโมนอับเข้ามาเพราะว่าเคยมีเรื่องมีรา่าโมเสสบันทึกเอาไว้ในฉลยมจักบทที่23ข้อ3ถึง5บันทึกไว้ว่าอย่าให้คนอมโมลและคนโมนอับเข้ามาเกี่ยวข้องในชุมชนเพราะว่าจะนําพวกเขาออกไปจากทางพระเจ้าแล้วพวกเขาก็ทําตามกันมาจนมาถึง ยุคสมัยหนึ่งที่คนในสัยนั้นละเลยจากพระวจนะพระเจ้าพี่น้องชาวลังยิ่งถ้าเราจะรักษาการฟื้นฟูไว้ได้เนี่ยสิ่งแรกคือเราต้องไม่ละเลยพระวจนะพระเจ้าเห็นไหมครับการที่เราละเลยพระวจนะพระเจ้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นร่างกายที่ขาดสารอาหารเรากินแต่ขนมขบเคี้ยวทุกวันทุกวันช่วงแรกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับก็อิ่มอร่อยดีมีความสุข แต่กินนานๆเขากินแต่ขนมขบเคี้ยวกินขบเคี้ยวร่างก,กายก็ค่อยๆพังลงพังลงพังลงเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้พังภายในวันเดียวหรือชั่วข้ามคืนแต่มันจะค่อยๆพังลงเรื่อยๆเมื่อเรากินอาหารที่ไม่ดีหรือละเลยอาหารที่ดีหรือเหมือนต้นไม้ที่ไม่ถูกบำรุงดินหรืออาคารที่าากกร,า,า,รากฐานผุกร่อนอาคารที่รากฐานผุกร่อนอาจจะไม่ได้พังลงมาภายในเวลาอันสั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันต้องเกิดปัญหาอย่างแน่นอน นั่นพี่น้องที่รังยิ่งชีวิตที่ห่างเหินจากพระวจนะพระเจ้าจะนําปัญหามาสู่ท่านไม่ช้าก็เร็วท่านจะเหมือนชีวิตที่ขาดเสาหลักของชีวิตขาดเสาเข็มของชีวิตขาดหลักยึดของชีวิตเหมือนต้นไม้ที่รากค่อยๆเน่าลงไปเรื่อยๆมันาะตั้งมั่นคงอยู่ในช่วงเวลาปกติแต่เมื่อลมพายุพัดเมื่อน้ําพัดมันจะโค่นลงอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลาวิกฤตของชีวิต ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีชีวิตที่รักษาการฟื้นฟ,นฟนูเอาไว้ได้จงอย่าละเลยจากพระวจนะพระเจ้าเอเมนไหมครับอาการยังไงของคนที่ละเลยพระวจนะพระเจ้าพี่น้องพอนึกอาการออกไหมครับว่าคนยังไงที่เป็นคนละเลยจากพระวจนะพระเจ้าอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองบอกคนข้างๆสักหนึ่งอาการสิครับแน่นอนคืออาการที่เกิดขึ้นคือเขาไม่อ่านพระคัมภีร์ หรือที่ร้ายกว่าคือเขาไม่มีพระคัมภีร์มีใครในนี้นะครับไม่มีเชื่อพระเจ้ามนาอุ้ยเพิ่งรู้ตัวว่าเราไม่มีพระคัมภีร์หนักสุดเลยคือไม่มีเลยนะครับไม่มีสองคือมีแต่ไม่อ่านเป็นไปได้ไหมครับว่าเรามีแต่ไม่อ่านถ้าผมจะให้ยกมือเนี่ยอย่าดีกว่าเนาะใครอ่านพระคัมภีร์จบเล่มแล้วบั้งครับอย่ายกมือท่านคคนที่ ดีมากนะครับแต่แต่สำคัญมากคือท่านอาจจะอ่านจบเล่มเมื่อหลายปีมาแล้วก็ได้จงอ่านอย่างสม่ําเสมอบางคนมีแต่ไม่อา่านบางคนอ่านแต่ก็ไม่ได้จําเป็นไม่ได้ไหมครับอ่านแต่จ,จ,จาอะไรไม่ได้เลยปรสมประการอยู่ไหนยังพลิกไม่เจอเพราะว่าเอ๊ะมันคุ้นคุ้นคนคนแต่จําอะไรไม่ได้นะบางคนท่องได้แต่ก็ไม่ได้ศึกษาการศึกษาทําให้เรารู้อย่างเป็นระบบ ถ้าเราอ่านเปะปะไปเรื่อยเราอาจจะรู้เป็นท่อนๆรู้เป็นเรื่องๆแล้วเราก็อาจจะสับสนใช้ผิดใช้ถูกใช้ซ่อมแทนมีดใช้มีดแทนช้อนใช้ผิดไปเรื่อยจนกระทั่งเรามีปัญหาในการดำเนินชีวิตการละเลยเพราะเจ้าจะนาะพระเจ้าเนะี่ยมันจะเกิดจากหลายๆสาเหตุนะครับพี่น้องพอนึกสาเหตุได้สักหนึ่งถึงสองประการไหมครับพอนึกออกไหมครับนึกไม่ออกลองถามตัวเองว่าทําไมเราไม่ค่อยอ่านาพระคัมภีร์อาจจะเพราะอะไรบ้างนะอาจจะเพราะว่าท่าทีหรือเปล่า ว่าเรามีท่าทีที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าพราะเจะ้ะาพระเจ้าอย่างแท้จริงเราอาจจะตั้งใจอ่านสามก,ก๊กตั้งใจอ่านนิยายโกเล้งเพราะเราเป็นคนยุคนั้นเราชอบอ่านเอาอ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านนิยายอะไรได้มากมายเลยเป็นตั้งตั้งเลยแต่พออ่านวระคัมภีร์เนี่ยแค่เราเอามือไปใกล้ปกแล้วก็เริ่มง่วงแล้วนะ <laughs> พลังพระเจ้าพระเจ้ามีพลังนะฮะแค่เราเอามือไปเอื้อมเลยเราก็รู้สึกโอ้โหมันเพลียทันทีเลยนะเพลียขึ้นมาจับใจเลย เป็นอย่างนั้นมันนท่าทีเราหรือเปล่าหรือเกิดจากอุปนิสัยบางอย่างของเราว่าเราไม่มีวินยัยเราตั้งใจใจจะขาดเราจะอ่านให้ได้แต่เราก็ไม่ได้จัดเวลาจะอ่านสุดท้ายเราก็ไม่ได้อ่านสักทีหรือเรามีข้อจํากัดในบางเรื่องจริงๆเช่นเราสายตาไม่ดีเรามีต้องเราใช้ระยะการอ่านเกินกว่าแขนแล้วนะเรายื่นยังไงก็มองไม่เห็นอยู่ดีเรามีความจํากัดเราสายตาเราขาดเวลาเราไม่มีเงินในการซื้อเล่มใหญ่ๆเหมือนที่หลายคนหิ้วมา แต่พี่น้องถ้าเรามีใจอยากจะอ่านพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราจะมีหนทางในการที่เราจะหาทางและจัดเวลาให้ได้เอเมนไหมครับนั้นเราอย่าที่อย่าอย่าละเลยพระวจนะของพระเจ้าเราจะเรียน NBC กันทุกเทอมนะครับนั้นอย่าละเลยการที่เราจะได้เรียน NBC นเอเมนนะครับอย่าละเลยที่เราจะได้เรียน NBC ในช่วงต่อ,ตอไปข้างหน้านี้พี่น้องการละเลยพระวจนะพระเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่การไม่อ่านหรือไม่ศึกษานะครับแต่ ที่สําคัญมากและอันตรายมากคือมันอาจจะเกิดจากการที่เราเลือกที่จะเชื่อฟังบางข้อบางตอนตามใจตัวเองก็ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในการละเลยพจนะบางคนอาจจะอ่านทุกวันท่องจําได้หลายข้อเหรียนพระคัมภีร์มามากมายแต่เลือกที่จะเชื่อฟังตามใจตัวเองอันตรายมากอันตรายบางเผลออันตรายกว่าการอ่านน้อยซะอีก การเลือกอ่านเพราะว่าเราจะเรา,เราจะกลายเป็นพระเจ้าซะเองถ้าเราเลือกที่จะเชื่อความระ้ัมภีร์แค่บางข้อที่เราถูกใจเราเรากาลังตังต้งตัวเป็นผู้เขียนพระคมภีซะเองมีสิทธรรมนั้นเหนือกว่าพระเจ้าซะเองเพราะเราเลือกฟังแค่บางข้อที่เราถูกใจพี่น้องสองทิโมธีบทที่4นะครับข้อ3ถึง4บอกว่าเพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่ถูกต้องไม่ได้เปาโลกล่าวถึงยุคสุดท้ายคือยุคข,ของเราเนี่ย พวกเขาจะรวบรวมบรรดาอาจารย์ไว้สําหรับตนอาจารย์เหล่านี้อาจจะมาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้อาจารย์ในชาแนลต่างๆลวบรวมไว้หลายคนโอ,เอนน้เราชอบท่านนี้ s u b s c ไ i b e ไว้เราชอบท่านนี้ถูกใจเรามาก s u b s c r i b ์ไว้เราสะสมไว้ใน playlist ต์คำเทศที่ถูกใจนักเทศในดวงใจเราก็ subscribe ไว้เรื่อยๆเลยนะครับโอ้เราชอบมากเราชอบมากจริงๆ แต่พี่น้องมันเป็นดาบสองคมเหมือนกันถ้าเราไม่ระมัดระวังพระบิดเตือนใจแล้วว่าเขาจะรวบรวมอาจารย์ไวสักตนตามความอยากของตัวเองเพื่อสนองหูที่คันเปาโลนี่ช่างเปรียบเทียบเนาะเพื่อตอบสนองหูที่คันอาการเป็นยังไงนะอยากฟังหูที่คันอะไรเงี้ยนะพวกเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไปฟังนิยายต่างๆเปาโลก,กาลังเตือนใจคนในยุคนั้นว่าจะมีลัทธิบางอย่างที่ เน้นนิยายเน้นความเพอ้อฝันเน้นแต่เรื่องที่มันเกินกว่าความเป็นจริงแล้วละเลยจากพระวจนะพระเจ้าแล้วคนก็จะตื่นตเต้นไปฟังโอ้โ oh, ห oh, พระคริสต์จะมามุมนั้นของโลกมุมนี้ของโลกโอ้ห oh, oh, ูมีอัศาจรรย์อะไรมากมายคนจะ,สะแสวงหาแต่อัศาจรรย์และสิ่งที่เกินกว่าธรรมชาติซึ่งถ้าพระเจ้าทําไม่ผิดแต่ถ้าใจเขาเอาแต่มุ่งอย่างนั้นแล้วละเลยต่อความจริงของพระเจ้าที่น้องพระ พระคัมภีรเตือนใจไว้แล้วว่าเราอาจจะกลายเป็นคนหนึ่งในคนที่ละเลยเพระวจะนะก็ได้เพราะเราเลือกปฏิบัติเลือกเชื่อฟังตามใจของเราทีบูบที่4ข้อ1ิบอกว,ว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลันุภาพอยู่เสมอข้อนี้หลายคนเป็นข้อประจําใจใช่ไหมครับ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุก,กระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ด้วยฉะนั้นวันนี้ขอให้พร,พระเจ้าสดใหม่ทุกครั้งในชีวิตท่านเอเมไหมครับบอกคนน้งครับสดใหม่ทุกครั้ง <c oughs> ที่อ่านพระ,จพระเจ้าบอกคนอข้างหนึ่งว่าเชื่อฟังทุกเรื่อง อย่าเลือกบางข้อเอเมนนะครับอย่า <Yeah. S 1> ไปเล่นแบบเสียงเซมซีนะเอาไม้มันทัดตัดอย่างเงี้ยปุ๊บข้อนี้แหละโอ้โ oh, ห <laughs> เราชอบมากเลยนะ <laughs> <laughs> อย่าให้เขาตัดคำพระเจ้าไม้มันทัดตัดนะฮะหรือเล่นกรีดอย่างเงี้ยกรีดนับ3วิกรีดเ่าโอเค okay, ตรงนี้แหละไม่ได้นะอย่างนี้เราจะอันตรายมากเราจะกลายเป็นคนที่กินพระกัมภีร์แล้วสับสนไปหมดนะครับ <laughs> ประการที่2ที่เนยมีได้เข้ามาจัดการแล้วสิ่งนั้นมันมาทําลายการฟื้นฟู สิ่งที่สองคือเขาย่อนยานจากมาตรฐานพระเจ้าเขาย่อนยานจากมาตรฐานพระเจ้าไม่เพียงแต่เขาละเลยพระวจนะแต่เขาย่อนยานจากมาตรฐานพระคัมภีร์ในข้อที่4ถึงข้อที่9นะครับได้บันทึกเรื่องราวนี้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเอลียาชีปุโรหิตผู้รับการแต่งตั้งให้ดูแลห้องในบริเวศของพระเจ้าของเราผู้ซึ่งเกี่ยวพันกับโทบีอามีน้องจําโทบีอาได้ไหมครับโทบีอาโทบีอาตัวแสบโทบีอาที่มาคอย บันทอนกำลังใจของเนหมีและชาวเยรูซาเลม็มว่าโอ้ยสร้างไม่ได้หรอกจริงจอกวิ่งมันพังเลยอะไรเงี้ยมาบันทอนมาพยายามหลอกล่อหลอก,ล,อก,ล,อกลวงเอเลียชีปุโรหิตเนี่ยเกี่ยวพันเกี่ยวดองกันในทางใดทางหนึ่งกับโทบีอาเขาทำอะไรเขาได้จัดห้องใหญ่ห้องหนึ่งให้โทบีอาไม่ธรรมดาไม่ใช่ห้องในบ้านส่วนตัวนะครับ เป็นห้องที่แต่ก่อนใช้เก็บธัญยบูชากรรมยางคอขใช้ต่างๆและทัศางที่เป็นข้าวเล่าองุนใหม่และน้ํามันซึ่งเขาให้ไว้ตามบัญญัติให้แก่คนเลวีนักร้องคนเฝ้าประตูและเครื่องถวายสลับรุโรหิตและมายังเยรูซาเล็มแล้วพระเจ้าข้อเจ็ดบอกว่าแล้วพระเจ้าเมื่อทราบความชั่วร้ายซึ่งเอเลียชีพได้ทํเพื่อโทปิอาคือจัดห้องที่ไหนครับภายในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าเอเลียชีพ จู่ก็เห็นห้องนี้สวยดียกให้ญาติเราดีกว่านะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนใช่ไหมระหว่างเอเลียชีพกับโทบีอาโอโ้โหห้องในนิเวศนี้ใหญ่ท่าทางจะเหมาะกับโทบีอาสีของเราเอาเครื่องใช้ของพระเจ้าออกไปเลยแล้วเอาโทบีอาเชิญมาพำนักอยู่ในพระนิเวศพระนิเวศพระเจ้าไม่ใช่โรงแรมที่เอเลียชีพปุโรหิตจะมีสิทธิ์ในการเปิดห้องเช็คอินให้กับห้องนั้นห้องนี้ได้ ห้องนี้ว่างเเปิดเป็นห้องสวีทห้องแฟมิลี่รูมไม่ใช่เพราะธรรมัญญัติไม่ได้อนุญ,ญาตให้เกิดสิ่งเหล่านั้นข้อแปดข้าพเจ้าโกรธมากข้าพเจ้าโยนเครื่องแต่งบ้านทั้งสิน้นเฟอร์นิเจอร์ที่บิ้วมาทั้งหมด <c oughs> ของโทวีอาออกเสียจากห้องและข้าพเจ้าสั่งให้ชำระห้องและนําเครื่องใช้ประจําพนิเวศของพระเจ้าท,ทั้งทั้งบชาและกรรมยากลับมาไว้ในที่นั่นอีกเราเห็นสิ่งนี้สองที่ ทำลายการฟื้นฟูในเวลาสั้นคือการหย่อนยานจากมาตรฐานของพระเจ้าที่น้องอะไรทำให้เกิดการหย่อนยานจากมาตรฐานของพระเจ้าได้บ้างเรามีมาตรฐานของพระเจ้ามาตรฐานแห่งพระวจนะพระเจ้าหลักการของพระเจ้าเป็นใหญ่แต่อะไรเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตของเราทำให้เราอาจจะหย่อนยานจากมาตรฐานของพระเจ้าพระคมภีในเหตุการณ์ตอนนี้มีอยู่3าอย่างที่ ไม่เกิดการหย่อนยะนั้นแรกคือเขาให้ความสัมพันธ์อยู่เหนือความถูกต้องเขาให้ความสัมพันธ์อยู่เหนือความถูกต้องข้อ4ี่คือเอเดียชีปุโรหิตเกี่ยวพันกับโทบิอามีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งแต่เขาให้ความสัมพันธ์นั้นอยู่เหนือความถูกต้องที่น้องความสัมพันธ์ไม่ผิดการเป็นเพื่อนไม่ผิดการเป็นญาติกันไม่ผิดการสนิทกันมากไม่ผิดแต่มันผิดทันทีที่ให้สิ่งนั้นอยู่เหนือความถูกต้องของพระเจ้า อยู่เหนือสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งเป็นมาตรฐานเอาไว้ซึ่งเราเห็นปัญหาเกิดขึ้นแล้วว่าเมื่อเขาให้ความสนอยู่เหนือความถูกต้องเขาก็ทําให้นิเวศของพระเจ้านั้นเกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งที่สองคือเขาขาดความยำเกรงพระเจ้าการขาดความยำเกรงพระเจ้าทําให้เราหย่อนยานจากมาตรฐานเมื่อก่อนเราอาจจะชนะความบาปมาได้แล้วเราฟื้นฟูใจเราชนะบาปเรื่องเพศได้โอ้โหเราไม่วช่ที่ฟื้นฟูใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราหย่อนยานจากมาตรฐานพระเจ้าเราเคยเฝ้าเดี่ยวทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงค่อยๆหย่อนลงมาเหลือวันละ20สิบนาทีวันละ15บหนาทีวันละสมนาทีเอาไว้ตอนเรา,เราต้มมาม่าเราก็เฝ้าเดี่ยวไปด้วยเหลือวันละนาทีเหลือครึ่งนาทีเหลือนานๆนานทีค่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆเพร,เราะเราชะล่าใจสุดท้ายเราก็ขาดความยำเกรงพระเจ้าแล้วบาปก็เข้ามาครอบงำใจเรา อีกครั้งหนึ่งที่น้องอย่าให้เราหย่อนยานจากมาตรฐานอย่าให้เราขาดความยำเกรงพระเจ้าข้อห้าเขาบอกว่าเอเรียชีพไม่ยำเกรงพระเจ้ายกห้องแห่งพระนิเวศพระเจ้าขนของพระเจ้าออกไปทิ้งไว้ข้างนอกแล้วขนเฟอร์นิเจอร์บิวอินมาบิวใหม่ให้กับโทบีอาเขาไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าสิ่งที่สามคือเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดจนเกิดการหย่อนยานมาตรฐานเอเรียชีพนั้นเป็นปุโรหิตใหญ่เขามีสิทธิอำนาจ ได้แล้วการยกย่องมีตําแหน่งมีเกียรติแต่เขาใช้มันในทางที่ผิดเขามันนําไปใช้เพื่อจะให้ความพึงพอใจกับมนุษย์มากกว่าความยำเกรงพระเจ้าที่น้องการประสบความสําเร็จนั้นอาจจะยากแต่การที่เราจะรักษาความสำเร็จนั้นยากกว่าการที่เราจะรักษาการฟื้นฟูเอาไว้ให้มีอยู่นั้นยากเราต้องรักษามาตรฐานของพระเจ้าเองไหมครับ การมีแฟนอาจจะง่ายแต่การมีคู่ครองที่ดีนั้นยากฉะนั้นคนที่มีแฟนอย่าเพิ่งจินตนาการไปไกลนั่นเพียงเพียงแค่นับหนึ่งเท่านั้นเองการมีครอบครัวการจัดงานแต่งงานหรูหราอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่การจะสร้างครอบครัวที่มีความรักและมีความเข้มแข็งนั้นต้องรักษามาตรฐานเอาไว้ให้ตลอดไปการมีลูกอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่การเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาจนเขาเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่พลากจากทางนั้นพ่อแม่ต้องรักษามาตรฐานในการดำเนินชีวิตให้ดีการประกาศข่าวประเสริฐของท่านอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะพระเจ้าสรงให้ท่านมีเมล็ดพันธุ์มีคำพยานที่ดีนั่นขอบคุณพระเจ้าแต่เมื่อเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าการจะสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระคริสต์มันต้องอาศัยมาตรฐานที่ดีต้องพาเขาเดินอยู่ในหลักการของพระเจ้า เขาจึงจะสามารถเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์การรับเชื่อของท่านอาจจะเป็นเรื่องที่กระทําอย่างง,างา่ายๆเพราะท่านมีใจเปิดกับพระเจ้าท่านมีใจที่ตอบสนองพระเจ้าอย่างง่ายๆท่านรับพระเยซูขเข้ามาในใจในชีวิตอย่างง่ายๆนั่นเป็นเรื่องที่ขอบคุณพระเจ้าแต่ท่านต้องรักษามาตรฐานไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายของชีวิตท่านจึงจะสามารถรักษาความรอดนั้นไว้ได้ รักษามาตรฐานในการเป็นคริสเตียนที่ดีการอ่านพระคัมภีร์การเข้าเฝ้าพระเจ้าการเดินในหลักการของพระเจ้าการอดทนและต่อสู้กับความผิดบาปที่เข้ามาล่อลวงท่านตลอดชีวิตท่านจะรักษาสามารถเข้าสู่เส้นชัยในวันสุดท้ายแห่งความรอดได้เหเมนไหมครับขอพระเจ้าทรงช่วยและให้เรารักษามาตรฐานเอาไว้ให้ได้เพื่อการฟื้นฟูในชีวิตท่านในครอบครัวท่านจะอยู่อย่างไปอย่างยั่งยืนสิ่งที่สามนะครับ ไม่เพียงแต่เขาละเลยเพราะวจนะเขาหย่อนยานจากมาตรฐานเขาละทิ้งการมีส่วนร่วมรับใช้ด้วยเขาละทิ้งการมีส่วนรับใช้ด้วยเหตุการณ์ที่สามเกิดขึ้นในพระกัมภีร์ตอนนี้ข้อ10ถึงข้อที่14บบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้บอกว่าข้าพเจ้ายังทราบอีกว่าส่วนของคนเลวีนั้นเขาก็ไม่ได้มอบให้ก็คือบรรดาประชาชนเนี่ยไม่ได้มอบถวายเข้ามาเพราะฉะนั้นคนเลวี นักร้องผู้ปฏิบัติการงานต่างก็หนีกลับไปยังไร่นาของตนเขาเอาจึงต่อว่าเจ้าหน้าที่และพูดว่าทําไมจึงทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้าเสียก็จะรวบรวมเขากลับเข้ามาและตั้งเขาไว้าตามตําแหน่งของเขาอีกข้อ12คนยูดาทั้งปวงก็ได้นําทาสางที่เป็นข้าวและอง่นมาถวายอีกครั้งหนึ่งเนเฮมีนั้นลือฟื้นสิ่น,นิขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเราเห็นเหตุการณ์ตอนนี้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างช่วยกันละทิง้ง ส่วนแรกประชาชนละทิ้งการถวายละทิ้งการไปส่วนดูแลพระนิเวศพระเจ้าตามที่ควรจะเป็นส่งผลให้คนที่ทําหน้าที่อยู่ก็เสียกําลังใจสุดท้ายคนที่ทำหน้าที่อยู่ก็ทานไม่ไหวก็ละทิ้งงานรับใช้ไปเช่นเดียวกันที่น้องทั้งสองฝ่ายนี้ไม่มีฝ่ายใดผิดอยู่ฝ่ายเดียวทั้งสองฝ่ายต่างผิดทั้งคู่คนเลวีนักร้องก็อาจจะอดทนไม่พอ พอประชาชนให้น้อยลงไปน้อยลงไปก็ไม่เอาแล้วเราละทิ้งพันธิเวทดีกว่าประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเราก็เพิ่งจะมาตั้งเมืองใหม่ยิ่งเพิ่งจะทํามาหากินเพิ่งจะเริ่มปลูกพืชพันธัญอาหารฟื้นฟูขึ้นมาอย่าไปให้เลยขอเก็บไว้สัก4ี่หปีแล้วกันแล้วค่อยแล้วค่อยมอบให้กับนิเวศอีกครั้งหนึ่งจนทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้มีส่วนรับใช้พระเจ้าที่น้องที่รายิ่งการรับใช้พระเจ้าเนี่ยจะช่วยรักษาการฟื้นฟู ในชีวิตท่านเอาไว้ได้อย่างแน่นอนประสบการณ์ของผมก็บอกอย่างนี้เช่นเดียวกันว่าเมื่อผมเริ่มรู้จักกับพระเจ้าผมก็มีส่วนเริ่มรับใช้ทันทีอย่าบอกว่าโอ้ยเรายังเรายังไม่เติบโตรอให้เราเติบโตก่อนพี่น้องเราจะไม่ไปทางเติบโตเต็มที่จนกว่าเราจะไปพบกับพระเยซูนั่นคือวันเติบโตเต็มที่มันจึงไม่มีใครที่จะเร็วเกินไปในการมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าเมื่อเราได้รับใช้พระเจ้าเราจะเริ่มในการเป็นผู้ให้ เมื่อเราเริ่มเป็นผู้ให้เราจะรับกลับคืนมาคือการเติบโตขึ้นในจิตวิญญาณของเราในนิสัยของเราจะเริ่มดีขึ้นเราจะอดทนมากขึ้นเราจะเสียสละมากขึ้นแล้วเราก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพี่น้องหาทางมีส่วนร่วมในงานรับใช้พระเจ้าในบริบทของท่านสิครับท่านมีภาระใจอะไรท่านมีความฝันอะไรท่านสามารถสร้างเป็นงานรับใช้ได้ท่านมีประสบการณ์ในด้านไหน ท่านมีภาระใจมีประสบการณ์มีความรู้มีความสามารถด้านไหนเอาสิ่งนั้นมาเป็นงานรับใช้พระเจ้าแล้วท่านจะพบว่าสิ่งนั้นจะช่วยท่านเติบโตขึ้นและรักษาการฟื้นฟูไว้ได้พี่น้องที่มีครอบครัวและมีลูกรับใช้กันทั้งบ้านพาลูกมารับใช้พระเจ้าด้วยอย่าบอกว่าลูกเราเกะกะเอาไปฝากไว้ที่คิดถดจากเด็กดีกว่าเอาไปฝากไว้สักที่หนึ่งเพราะว่าแหมมัน ลำคาญจริงๆแล้วเราเราจะมานมัสการนี่กับลูกเรานั่นกับลูกเราขอตังบ้างขอหนมกินบ้างอะไรอย่าเงี้ยอย่าไปรู้สึกแบบนั้นลูกคือของขวัญที่พระเจ้าให้มาคือสาวกค,คนแรกที่ท่านจะสร้างเขาให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้ารับใช้ทั้งครอบครัวเลยครับมานมัสการทั้งครอบครัวไปเยี่ยมเยงกันทั้งครอบครัวพาลูกไปด้วย <c oughs> พาลูกไปด้วยนะครับผมเรียนพระกัมพีเนี่ยทางออนไลน์ใช่ไหมลูกชายเนี่ยชอบมาเรียนพระกัมพีด้วยจนอาจารย์เนี่ย เซลหลายคนแล้วว่าแมเรียนพัําพีทีเดียวเรียนคนเดียวเบิ้ลสองคนเลยคือลูกชายชอบมานั่งอยู่ข้างๆแล้วชอบมาโผล่หน้าในจอเป็นระยะชอบแอบมาโผล่อยู่ก็โผล่หน้ามาเดินผ่านลแล้วก็โผล่หน้ามาอยากฟังด้วยเขาอยากฟังคุณพ่อคุณแม่เรียนพระกัมภีร์ด้วยผมเพิ่งจะทําโต๊ะที่บ้านใหม่เนี่ยโต๊ะซ้ายภรรยาโต๊ะกลางลูกโต๊ะขวาพ่อ เราก็เรียนพระกัมพีเนี่ยจอซ้ายจอขวาลูกกันอยู่ตรงกลางเขาก็นั่งฟังสองหูไปด้วยนะนั่งฟังไปด้วยกันว่าเราเรียนอะไรเราทําอะไรผมก็จะพาเขาไปรับใช้พระเจ้าด้วยในที่ต่างๆที่เหมาะสมพาไปเยี่ยมเยียนที่ดีจักในต่างจังหวดัดพาไปเยี่ยมเยียนคนนั้นคนนี้ด้วยเพื่อให้เขาซึมซับภาวะของการเป็นผู้ให้ของการมีส่วนร่วมอย่าดูหมิ่นวันเล็กน้อยของลูกเราเอเมนะครับคนนี้เป็นคนที่เป็นพ่อแม่เอเมนะครับและพี่น้องที่อาจจะไม่ได้มีลูกแต่ท่านเอง ก็มีดีหลายอย่างเอาสิ่งนั้นมามีส่วนร่วมสิครับท่านจะต้อนรับท่านจะดูแลเด็กท่านจะมานมัสการท่านจะช่วยดูแลกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเจ้าของกิจการกลุ่มนักศึกษาช่วยติวช่วยถือกล้องช่วยอะไรก็ได้ช่วยจัดเก้าอี้ในฝ่ายสถานที่ช่วยอะไรหลายอย่างมากมายทุกงานรับใช้จะมีส่วนทําให้ท่านเติบโตขึ้นและรักษาชีวิตของการฟื้นฟูในทางพระเจ้าเอาไว้ได้อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่3มเอเมนนะครับ สิ่งที่4นะครับที่เราเห็นเหตุการณ์ตอนนี้แล้วเป็นข้อคิดที่เราต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่4คือเขาห่งหา,กกา,ง,เาหงเหินจากการพักสงบเขาห่างเหินจากการพักสงบในพระเจ้าในข้อที่15นะครับถึงข้อที่22เนี่ยได้เล่าเรื่องราวของสถานก,การณเวลานั้นบอกว่าครั้งนั้นในยูดาห์ข้าพเจ้าเห็นคนย่ำเล่างังุนในวันสะบาโตนำฟ่อนข้าวบรรทุกหลังลาเข้ามา เล่าอ่าง,งุนผลอาง,งุนมะเดือ่อและภาระทุกอย่างซึ่งเขานําเข้ามาในเยรูซาเล็มในวันสะบาโตขบวาเจ้าได้ตักเตือนเขาทั้งหลายในวันที่เขาขายอาหารและมีคนชาวไทระคือเป็นคนต่างชาติเหล่านั้นอาศัยอยู่ในเมืองได้นําปลาและสินค้าทุกอย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์และใน er เยรูซาเล็มขบวาเจ้าก็ตอบว่าพวกขุนนางแห่งยูดาห์และพวกเขาว่าทําไมท่านทั้งหลายทําความชั่วร้ายเช่นนี้ทําให้วันสะบาโตเป็นมลทิน และเนเฮมีก็จัดการแก้ปัญหาตักเตือนให้ปิดประตูใครเปิดประตูในวันสบะบาโตเปิดประตูเมืองเนี่ยจะต้องถูกจัดการลงโทษในเฮมีเข้ามาแก้ปัญหานี้ที่น้องการละเลยจากวันสบะบาโตของคนเยรูซาเล็มในเวลานั้นเนี่ยก็คือการที่เขาละเลยจากกฎบัญญัติของพระเจ้าที่สั่งเขาว่าให้เขานั้นพักหนึ่งวันในรอบเจ็ดวันอ,อพยิยบบทที่20ข้อ8ถึงข้อ10ได้เป็นคําสั่งที่โมเสสได้บันทึกไว้บอกว่า จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทํางานทั้งสิ้นของเจ้าหวันวันที่7นั้นเป็นวันสะบาโตแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าวันนั้นห้ามทํางานในดดไม่ว่าเจ้าเองบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าพี่น้องการหยุดพักอย่างจริงจังนะครับ การหยุดพักอย่างจริงจังซึ่งหลายคนชอบมากนะอันนี้การหยุดพักอย่างจริงจังเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้การทํางานอย่างหนักหน่วงด้วยการหยุดพักอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันไปกับการทํางานอย่างหนักหลายคนพักอย่างจริงจังจริงจังมากแต่มีอยู่ขาข้างเดียวพักจริงจังมากแต่ไม่ทําอะไรหนักเลยเขาก็คงจะไม่เห็นความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนแต่อีกข้างหนึ่งบางคนทํางานหนักมาก ทำงานอย่างหนักทุ่มเทอย่างหนักแล้วไม่ได้เคยพักอย่างจริงจังด้วยกันเนี่ยสักพักหนึ่งเครื่องยนต์เครื่องนั้นก็คงจะพังที่น้องขวานที่ไม่ได้รับคมนะครับฟันอย่างเดียวนะครับไม่รับคมเลยเนี่ยสักพักก็ทื่อเครื่องยนต์ที่ไม่เคยได้หยุดเลยเนี่ยร่างกายที่ไม่ได้พักไม่นานก็คงพังลงลนั้นการหยุดพักจึงเป็นเรื่องฝ่ายวิญ,ญญาณ หลายคนชอบคํานี้มากรอมานานแล้วใช่ไหมการหยุดพักเนี่ยเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่พระคัมภีร์ได้สั่งเอาไว้ตั้งแต่ตอนวางรากสร้างโลกแล้วตั้งแต่ร,รมบัญญัติแล้วว่าพระเจ้าต้องการให้คนของเรานั้นหยุดพักหยุดพักชีวิตของท่านมีโอกาสได้หยุดพักบ้างพักทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณอี่น้องชลังยิ่งวันสะบาโตไม่ได้มีความหมายเพียงแต่หยุดงานทางกายภาพคนอิสราเอลนั้นเขา หยุดจากการงานแล้วเขาเพื่อให้เขาจะพักสงบในทางจิตวิญญาณด้วยเพื่อเขาที่เขาจะเข้าเฝ้าออพระเจ้าที่น้องวันสวัโตแท้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเพียงแค่หยุดพักงานนะครับแต่มันเป็นเรื่องของมันเป็นหมายสําคัญที่พระเยซูทรงบอกซึ่งสะท้อนถึงการพักสงบอย่างแท้จริงในจิตวิญญาณผ่านทางพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่สิบทที่11นะครับข้อยี่สถึงสาบอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราใจทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาแอกตรงนี้หมายถึงเวลาเขาเทียมวัวต้องมีไม้สองอันเทียมไว้เพื่อให้มันแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน พระเจ้าไม่ได้เอาภาระใส่ท่านนะครับพระองค์เอาแอกมาเพื่อที่พระองค์จะช่วยแบกกับท่านช่วยในการเดินเคียงข้างท่านว่าพระองค์จะแบ่งเบาภาระของท่านและเดินไปด้วยกันตลอดเวลาไม่แยกจากกันวัวสองตัวมันแยกจากกันไม่ได้เพราะมันถูกแอกครอบไว้แล้วมันแบ่งเบาภาระกันละกันพี่น้องพระเยซูก็จะเป็นเช่นนั้นกับท่านด้วยพระองค์จะแบกภาระร่วมกับท่านเมื่อท่านนั้นเข้ามาหาพระองค์แล้วเรียนรู้ที่จะ พักเรียนรู้ที่จะพักสงบในพระเจ้าเอเมนนะครับขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะหยุดพักทั้งร่างกายของเราพักผ่อนอย่างเพียงพอจิตใจของเราต้องการหยุดพักและจิตวิญญาณเรานนั้ได้รับการพักสงบอย่างแท้จริงมาโบสถ์อย่างสม่ําเสมอมาพบกับพระเจ้ามานมัสการพระเจ้ารับการเติมเต็มล้นในจิตวิญญาณของท่านพบกับพี่น้องมีความสุขกับเพื่อนที่น่ารัก มาทานข้าวด้วยกันสามัคคีทำการกินกาแฟกันไปเตะบอลกันเตะกันไปเตะกันมาอาจจะเตะกันบ้างก็ทะเลาะกันบ้างก็คืนดีกันเป็นความสุขความยินดีของการที่เราได้มีชุมชนของพระเจ้าและได้พักสงบในจิตใจของเราเฝ้าเดี่ยวทุกวันอย่างสม่ําเสมอผมเห็นพี่น้องในนี้หลายกลุ่มประทับใจมาท่านเฝ้าเดี่ยวกันอย่างสม่ําเสมอส่งไลฟ์เฝ้าเดี่ยวกันบางคนก็ก๊อปไปก๊อปกันมา งงไปหมดว่าใครเฝ้ากันแน่นะครับก็ไปก็มาส่งไปส่งมาหลายคนเฝ้าจนคนที่อ่านเนี่ยโอ้โหฟื้นฟูนมาเพาะว่าท่านเฝ้าแค่หนึ่งแต่ทา่านอ่านอีกสิบเลยดีมากเลยนะครับเฝ้าเดียวทุกวันเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันสม่ําเสมอ <c oughs> แล้วแบ่งปันกันในกลุ่มแคร์ของท่านแบ่งปันพระพรแบ่งปันชีวิตกับพระเจ้าที่ท่านมีประสบการณ์ท่านมีพระเจ้าแบกภาระร่วมกับท่านไปแคร์อย่าเพียงแต่เล่าพระพรว่าพระเจ้าอวยพรได้เงิน ได้ทองได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงเล่าถึงภาระของท่านด้วยเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันแบกด้วยกับท่านและให้พระเจ้าทรงร่วมกับท่านในการช่วยท่านให้ผ่านทุกปัญหาไปได้เหมนไหมครับพักสงบในพระเจ้าสิ่งที่5นะครับสุดท้ายเกิด <c oughs> อะไรขึ้นคือเขาดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกประการที่5คือเขาดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกด้วยนะครับ ในข้อที่23ถึงข้อที่28เนี่ยถึงข้อที่31นะครับพระกัมพีได้เล่าเหตุการณ์ในในตอนสุดท้ายว่าในเวลานั้นเนี่ยคนอิสราเอลได้ละเลยต่อสิ่งสําคัญมากประการหนึ่งคือเขาเริ่มไปแต่งงานคนต่างชาติพรานผูว่าในสมัยนั้นเขาเห็นพวกยิวผู้แต่งงานกับหญิงชาวอัชโดดอัมโมนโมอ,อับและเด็กของเขาครึ่งหนึ่งพูดภาษาอัชโดดและพวกเขาพูดภาษายูดาไม่ได้ แต่พูดภาษาของแต่ละชนชาติพอนึกบรรยากาศออกไหมครับว่าโอ้โคนอิสราเอลหน้าตายิวแท้ๆเลยนะครับแต่พูดภาษาภาษาฮิบรูไม่ได้พูดภาษาในบ้านบ้านเมืองไม่ได้แล้วก็เริ่มมีขนบธรรมเนียมของคนต่างชาติของพระต่างชาติมากมายหลั่งไหลเข้ามาเนห์มีก็แย้งพวกเขาในข้อย5บห้าบอกว่าได้แย้งกับพวกเขาตีเขาลงโทษด,ดึงผม ี่เองไม่ต้องไปทําตามนี่อันนี้เป็นประเพณีของยุคสมัยนั้นนะครับไม่ต้องไปเจอใครพอดีดึงผมซะเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้เป็นธรรมเนียมของยุคสมัยนั้นเขาจะตีเขาจะดึงผมนะครับให้เขาปฏิญาณในนามพระเจ้าว่าเจ้าทั้งหลายอย่าย,ยกลูกสาวของเจ้าให้แก่ลูกชายของเขาหรือลูกสาวของเขาให้แก่ลูกชายของเจ้าหรือตัวเจ้าเองแล้วก็เล่าลยกรณีโซโลโมอน26โซโลมอนกษัตริย์อิสราเอล,ลเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ใช่เหรอมีหญิงต่างชาติเป็นพันๆคนเนี่ยโอ้โหจนทําให ความเชื่อของหญิงเหล่านั้นก็เริ่มดึงใจโซโลมอนให้ออกจากทางของพระเจ้าในที่สุดการฟื้นฟูที่มีม,ม, μη. มาตั้งแต่สมัยดาวิดก็จบลงเพราะว่าถูกดึงใจออกจากความสัมพันธ์ด้วยการแต่งงานกับคนมากมายพี่น้องในบริบทตอนนี้เนี่ยมีอยู่สองอย่างที่เป็นตัวดึงคนอิสราเอลให้ออกจากทางพระเจ้าคือการแต่งงานแล้วก็ภาษาเขาพูดภาษายูดาห์ไม่ได้แน่นอนเขาคงจะอ่านอ่าน เขาอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่านธรรมัญญะก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ภาษาที่ใช้ในยุคในชุมชนของพระเจ้าแล้วเขาก็แต่งงานการแต่งงานเป็นตัวแปรสําคัญทําให้เกิดการดึงกันในความเชื่อ <c oughs> เกิดการดึงกันในค่านิยมเกิดการดึงกันในวัฒนธรรมเกิดการดึงกันในวิถีชีวิตคนหนึ่งมาโบสถ์อีกคนหนึ่งก็จะไปที่หนึ่งคนหนึ่งจะเฝ้าดีอีกคนหนึ่งก็จะสวดมนต์มันจะมีการดึงกันลูกก็จะเริ่มงง,งว่าตกลงจะเอาทางไหนดีลูกจะ เฝ้าเดียวก่อนแล้วก็มาสวดมนต์ตามหรือว่าจะสวดมนต์ก่อนแล้วก็มาเฝ้าเดียวตามลูกจะเริ่มงงๆว่าจะไปทางไหนและสุดท้ายปลายทางมันจะเกิดความสับสนเกิดขึ้นในครอบครัวจะเกิดความสับส,บสนเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนั้นพระกัมีจึงได้ย้ำหรอว่าเวลาแต่งงานอย่าเพียงแต่ดูว่าสเปคเราสูงยาวเข่าดีการศึกษาดีเป็นยังไงบ้างขอให้ดูจิตวิญญ,ญาณด้วยดูความเชื่อด้วยดูค่านิยมด้วย ดูความเขาเดินกับพระเจ้าด้วยว่าเขาใช้กติกาไหนในการดำเนินชีวิตครอบครัวถ้าเอานักฟุตบอลมาเตะกับนักบาสอยู่ในสนามเดียวกันพี่น้องมันจะเล่นกันรู้เรื่องไหมครับฝั่งหนึ่งเล่นบอลองีงฝั่งหนึ่งจะใช้กติกาบาสจะเอาลูกบอลมาเลี้ยงอีกฝ่ายเลี้ยงได้ยังไงต้องเตะคงจะไปกันไม่รอดแน่ๆดังนั้นถ้าสองคนใช้คน,คนละกติกาก็จะไม่สามารถประคับประคองชีวิตอย่างดียอดเยี่ยมได้แน่ๆ ฉะนั้นก่อนที่เราจะเดินไปถึงจุดนั้นเราน่าจะเริ่มต้นในการวางแผนให้ดีว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายยังไงเราจะมีค่านิยมยังไงในการที่จะมีครอบครัวใ,ในการแต่งงานไม่เพียงแต่การแต่งงานนะครับพระมีตอน,นี้เพียงแต่ยกตัวอย่างของการแต่งงานที่เป็นตัวดึงเขาออกไปสู่วิถีของโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวัฒนธรรมหลายอย่างวัฒนธรรมค่านิยมหลายอย่างที่ดึงเราออกจากทางของพระเจ้าผมอยากยกตัวอย่าง ของดาเนียนนะครับบทที่1ข้อ3-7ถึงเเนี่ยดาเนียลและเพื่อนๆน,นะครับเขาถูกไปอยู่ในบาบิโลนท่ามกลางคนต่างชาติเขาเป็นคนหมู่น้อยมากที่เป็นฉเฉลยแล้วเขาดานเนียลและเพื่อนเป็นเหมือนเป็นบรรดาเด็กหนุ่มสูงสักที่อาจจะเป็นเชื้อพระวง์เวลานั้นเนี่ยแล้วก็ถูกคัดตัวมาเพื่อจะอามาฟูมฟักให้กลายเป็นข้าราชการในบาบิโลนต่อไปพระมีบอกว่าแล้วกษัตริย์ นั้นทรงบัญชาอัชเปนัสหัวหน้าขันทีของท่านเป็นคนอิสเาเอลบางคนทั้งเชื้อหข้าว,วงและเชื้อสายขุนนางพวกหนุ่มๆที่ปรจสกตําหนิมีรูปร่างหน้าตาดีเชี่ยวชาญในสพพปัญญามีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะรับใช้ในในวังกษัตริย์และทรงให้สอนวรรณคดีและภาษาของคนเคลเดียแก่พวกเขาไม่เพียงแค่นั้นกษัตริย์ทรงกําหนดอาหารชั้นสูงและเล้าอางุ่น ซึ่งก็คือหมายถึงอาหารที่ผ่านการบูชาลูกเคารพมาและคนยิวปกติแล้วกินไม่ได้แต่กษัตริย์จงใจให้คนเหล่านี้ต้องกินเลยเพื่อที่จะล้างความเชื่อเขาให้เขาเรียนวรรณคดีเพื่อเขาจะซึมซับเทพซึมซับวันธรรมค่านิยมของคนในบาบิโลนให้เขารู้ภาษาเพื่อเขาจะเปลี่ยนแปลงข้างในได้พวกเขารับการเลี้ยงดูอยู่สามปี แล้วก็เข้าไปรับราชการแต่ในบรรดาคนเหล่านั้นมีคนเผ่ายูดาคือดาเนียลฮานัญยามิชาเอลและอาซายาข้อเจและหัวหน้าขันทีตั้งชื่อให้ใหม่ไม่เพียงแต่จับสอนมานาคดีจับสอนภาษาล้างด้วยอาหารตั้งชื่อให้ใหม่เลยดานียลชื่อว่าเบลเทชัสซาฮานัญยาชื่อว่าชัดลักมิชาเอลชื่อว่าเมชาและอาซายาชื่อว่าเอเบตเนโกนี่คือกระบวนการในการล้างความเชื่อ ที่เกิดขึ้นในสมัยดานียลและก็เกิดขึ้นในยุคสมัยของเราด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องว่าจริงไหมเราถูกล้างด้วยสื่อที่ถาโถมเข้ามานิยายน้ำไม่สะอาดนิยายหลากหลายเรื่องราวเรื่องราวไม่ดีอินเทอร์เน็ตค่านิยมของโลกหลากหลายหลั่งไหลเข้ามาเราถูกฝึกภาษาใหม่อยู่ตลอดเวลาและพี่น้องน่าสนใจมากคืออะไรรู้ไหมตอนที่เขาตั้งชื่อบันดาในัดเดลเพื่อนใหม่เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่า ดานิเอนเนี่ยชื่อเดิมแปลว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้พิภากษาเขาตั้งชื่อใหม่เป็นเบลเทชัสซาแปลว่าอะไรครับพระเบลผู้ปกป้องกษัตริย์ฮานัญยาแปลว่าพระเจ้าผู้งดงามเขาตั้งใหม่เป็นชัดลักษ์แปลว่าคําบัญชาของพระอากูมิเอลแปลว่าใครเล่าเป็นเหมือนพระเจ้าเขาตั้งใหม่เป็นเมชาแปลว่าใครเล่าเป็นดั่งพระอากูสู้กันเลยอาซาลิยาแปลว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยของข้า เปลี่ยนหม่เป็นเอเบตในโกแปลว่าผู้รับใช้ของพระเนวูพี่น้องเีลาักยิ่งโลกกําลังพยายามจะเปลี่ยนชื่อท่านในทางจิตวิญญาณว่าท่านไม่ใช่ลูกของพระเจ้าท่านไม่ใช่วงพระคริทต์ท่านคือลูกของมารท่านคือผู้ที่อยู่ในสิ่งเสพติดท่านคือผู้ที่อยู่ในค่านิยมของโลกโลกพยายามจะเปลี่ยนชื่อท่านพยายามคลุมเราด้วยวัฒนธรรมด้วยค่านิยมที่ไม่ถูกต้องที่น้องเีลาักยิ่งในเวลานั้นเนี่ยนเนฮามีเห็นเลยว่าเขาถูก ดึงอกไปจากโลกดึงอกไปจากทางพระเจ้าแล้วไปสู่ทางของโลกและการฟื้นฟูมันจึงหยุดไปและไม่ต่อเนื่องฉะนั้นในเช้าวันนี้ขอให้เราได้ตั้งใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเห็นไหมครับไม่มีใครมาเปลี่ยนชื่อท่านได้ไม่มีใครจะสามารถบังคับให้ท่านต้องทำผิดบาปได้ถ้าท่านไม่ยินยอมไม่มีใครสามารถบังคับให้ดานเนียนกินอาหารที่ผ่าน ลูกเคารพได้ท่านดานเนียนมีและเขาก็ไม่ยิ่งยอมจริงๆด้วยแล้วเขากินผักจนหน้าตาสดชื่นสดใสที่นองที่รัายิ่งขอพระเจ้าทรงบดช่วยเราห้าสิ่งนี้คือห้าสิ่งที่วันนั้นคน,นอิสราเอลเขาละเลยการฟื้นฟูมีปัญหาวันนี้เรารู้แล้ววันนี้เราพระคัมภีร์เขียนไว้ให้เราอ่านแล้วว่าห้าอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองไหมครับ อย่าให้ห้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจของเราในครอบครัวของเราอย่าให้เราละเลยจากรพระเจ้าอย่าให้เราหย่อนยานจากมาตรฐานของพระเจ้าอย่าให้เราห่างไกลจากการพักสงบของพระเจ้าอย่าให้เราเอาตัวออกไปไกลจากงานไปสูนรุ่นรับใช้และอย่าให้ชีวิตของเรานั้นตกอยู่ในการครอบงําของโลกจนเราไปสู่การเป็นคนของวิถีของโลกขอพระเจ้าสงบทได้ช่วยเราขอพระเจ้าให้เรามีการฟื้นฟูใจตลอดไป ในชีวิตเราเอเมนไหมครับเอเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่าน เื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ